นักแสดงสาวเพื่อนสนิทในแก๊งหนิงปณนิตาอีกคนที่ทนไม่ไหวอันฟอลโลจินจรินหลังทําเจ็บแสบเพื่อนตัวเองซ้ำซากหลังจากระหองระแหงมานานทางด้านหนิงปณิตาเปิดใจในรายการคุยแทบโชว์ถึงกรณีสามีจินจรินควงสาวกลางสนามบินซึ่งสาวคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคนใกล้ตัวของหนิงปณิตาเอง รวมถึงทางด้านหนิงปณิตาได้มีการตกลงเตรียมหย่าสามีพร้อมกับเตรียมฟ้องสาวมือที่สามด้วยและก่อนหน้านี้ทางด้านอ้ำพัชราภาเคลื่อนไหว u n f o l l o อินสตาแกรมของจินจรินสามีหนิงปณิตาหลังมีเรื่องด้วยและมีวงในบอกอีกว่าสาเหตุที่อ้ำพัชราภา unfollow จินจริน นั้นก็เกี่ยวกับหนิงปณิตาจริงๆตามที่เป็นข่าวเพราะอ้้มพัชราภาและหนิงปณิตานั้นค่อนข้างมีความสนิทสนมกันในระดับหนึ่งเลยล่าสุดต้องบอกเลยว่าไม่เพียงแต่อ้้มพัชราภาอันฟอลโล่หนิงปณิตาแต่ก็มีทางด้านเพื่อนสนิทในแก๊งหนิงปณิตาอย่างกระแตสุภักษรทนไม่ไหวอันฟอลโล่จินจะรินไปด้วยเช่นเดียวกัน ในขณะที่ทางด้านจินจรินเองก็ยังคงมีการฟอลโล่ทั้งทางด้านอัมพัชราภากระแตสุภักษรรวมถึงทางด้านหลุยอาทิตย์สามีของกระแตสุภักษรอยู่เช่นเดิม